สถาปนิกหรืองานอาร์คิเทคเป็นงานแสดงเทคโนโลยีก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529กระทั่งปัจจุบันโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท TTF International จำกัดซึ่งงานสถาปนิก59จัดขึ้นเป็นครั้งที่30ภายใต้แนวคิด Back to Basic อาสาสู่สามัญด้วยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสถาปนิก59อย่างเป็นทางการโดยมีคณะผู้จัดงานสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท TTF International จำกัดและผู้แสดงสินค้าร่วมรับเสด็จสำหรับงานสถาปนิก59ที่ผ่านมากล่าวได้ว่าเป็นงานจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพอย่างแท้จริงโดยพื้นที่จัดแสดงทั้งหมด 75,000 ตารางเมตรของอาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีโดยงานสถาปนิกได้ผ่านการรับรองจากสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลกจากอูฟี่ในฐานะงานที่มีมาตรฐานเทียบชั้นงานจัดแสดงในระดับสากลและบริษัท TTF International จำกัดผู้จัดงานสถาปนิกซึ่งเป็นสมาชิกอูฟี่อย่างเป็นทางการล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานของงานและแสดงความเป็นมืออาชีพของผู้จัดงานได้เป็นอย่างดีภายในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมากด้วยการจัดแสดงสินค้าในแวดวงการออกแบบและก่อสร้างโดยผู้ประกอบการจากทุกมุมโลกอันเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการต่อยอดโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับธุรกิจภาคการก่อสร้างของภูมิภาคอาเซียนก็ได้ความรู้เยอะมากนะคะนอกจากจะได้ดูว่าตอนนี้ในวงการสถาปนิกเนี่ยมีการออกแบบอะไรเข้าไปถึงไหนกันเนี่ยยังได้มีโอกาสมาดูพวกวัสดุอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยที่ไม่เคยปกติไม่เห็นคนใช้กันในท้องตลาดอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นการได้อัปเดตตัวเองนะคะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะมีกิจกรรมดีๆหลายๆอย่าง My name is Jan Lembas. I am the director of Czech Trade Promotion Office in Bangkok. We have organized our stand this year at Architect 16 for the first time, and we have brought two companies from the Czech Republic. One being Artglass, exhibiting original Czech crystal chandeliers, both modern as well as traditional design here. ครับซึ่งผมคิดว่าเรานอกจากเราจะได้ความรู้แล้วนะครับเรายังได้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจกลับไปด้วยก็ชอบงานปีนี้มากเพราะว่าเป็นงานที่จัดแล้วเข้าถึงได้เข้าใจได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกหรือไม่เนี่ยเข้ามางานนี้ก็คงได้อะไรติดกลับไปบ้างอย่างสุขสนานนะครับและที่นี่คือเวทีแห่งนวัตกรรมสำหรับสินค้าและบริการในธุรกิจก่อสร้างของอาเซียนที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการจัดสรรพื้นที่ของงานเป็นโซนต่างๆได้แก่บูธแสดงสินค้าซึ่งแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์นิทรรศการของสมาคมพื้นที่จัดกิจกรรมและเวทีสัมมนาโดยไฮไลท์คือทับนวัตกรรมด้านวัสดุก่อสร้างที่นำเสนอจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงสินค้าทั้งไทยและต่างประเทศในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้มีผู้สนใจเข้าชมงานเพิ่มยิ่งขึ้นจากปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะแบรนด์ยักษ์ใหญ่ด้านวัสดุก่อสร้างอาทิ SCG ที่ขนเอาผลิตภัณฑ์ในเครือมาอย่างครบถ้วน Blue Scopeเซราสีเขียว TOA วีวาบอร์ดฟอร์ไมก้าอินซีกรุ๊ปบาร์ดรูมดีไซน์และผู้ประกอบการชั้นนำอื่นๆอีกมากมายที่เลือกงานสถาปนิกสำหรับการเปิดตัวสินค้าและเทคโนโลยีล่าสุดผลิตภัณฑ์หลักปัจจุบันที่ได้รับความนิยมจากสถาปนิกก็คือแผ่นสแตนเลสสตีลสีเคลือบไทเทเนียมนะครับซึ่งใช้ในโครงการต่างๆก็วันนี้นะครับวิวสันอาร์ตได้มาแนะนำสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือ High Pressure Laminate นะครับ High Pressure Laminate ในปีนี้ที่เรานำมาแสดงนะครับก็มีทั้งแบบสแตนดาร์ดนะครับและแบบที่ใช้กับในที่เปียกนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่จากทางเยอรมันนะครับในงานเนี่ยที่ผ่านมาในปีนี้นะครับได้รับการตอบรับจากคนเป็นจำนวนมากนะครับเข้ามาชมงานแล้วก็ทางด้านบูธจระเข้เนี่ยก็ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆให้กับทางด้านคนที่มาชมในงานนะครับสำหรับงานสถาปนิก2559ปีนี้นะคะถือว่าฟีดแบคดีมากหลังจากที่เราได้เปิดตัวผลตอบรับจากการเปิดตัวในครั้งนั้นส่งผลมาในครั้งที่เรามาตั้งบูธในงานนี้ได้ดีมากๆก็คือยอดจำหน่ายทะลุเป้า
เรียกว่าสินค้าต้องรอการจัดส่งกันนะคะนับว่างานสถาปนิก59ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีจำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการการสัมมนากิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการเข้าชมผลงานของสถาปนิกไทยที่นำมาจัดแสดงในงานอย่างคับคั่งตลอดระยะเวลาในการจัดงานทั้ง6วันถือเป็นก้าวสำคัญในการแสดงศักยภาพของสถาปนิกไทยสู่เวทีโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบรับการก้าวสู่สังคม AEC การจัดงานในปีนี้ยังได้มุ่งเน้นความเป็นงานระดับอินเตอร์มากขึ้นทำให้มีผู้ประกอบการจากต่างชาติสนใจร่วมออกบูธภายในงานเพิ่มสูงเป็นประวัติการจนต้องขยายพื้นที่ International Pavilion เพิ่มจากปีที่ผ่านมาคิดเป็น 26% ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าต่างชาติมีความมั่นใจและมองเห็นโอกาสในการขยายตลาดในอาเซียนมากขึ้นแม้งานสถาปนิก59จะปิดฉากลงแล้วอย่างสวยงามแต่ควันหลงภายในงานยังคงความยิ่งใหญ่อัดแน่นด้วยสาระความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างรวมถึงการบริการด้านงานสถาปัตยกรรมไว้อย่างครบถ้วนโดยตลอดงานทั้ง6วันมียอดผู้เข้าชมทั้งจากในและต่างประเทศทะลุ 350,000 รายซึ่งเพิ่มสูงกว่าปีที่แล้วในส่วนของผู้แสดงสินค้าจำนวนทั้งสิ้นกว่า800รายทั้งในและต่างประเทศต่างยกทัพนวัตกรรมมาประชันโฉมกันอย่างคับคั่งเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และสินค้ารวมถึงบริการใหม่ๆแก่กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีผมเป็นสถาปนิกนะครับผมมาที่งานสถาปนิกทุกปีคือหลักๆที่ผมมางานเนี่ยนะครับคือผมต้องการดูวัสดุก่อสร้างใหม่ๆแล้วก็ดูผลงานของนักศิลป์นักศึกษาที่เขาจะเอางานมาโชว์กันมาดูวัสดุค่ะแล้วก็มาดูนวัตกรรมใหม่ๆก็อนาคตหนูอยากทำงานด้านนี้ค่ะพวกสถาปัตย์แล้วก็แนวสถาปนิกอยากเข้าคณะสถาปัตย์สิ่งที่ดูเจอก็เป็นเรื่องของงานเดคอเรทมากกว่าเป็นสินค้าตกแต่งนะครับก็สนุกดีครับได้เจอเพื่อนที่มหาลัยอื่นก็ผมก็จะได้นำมาไปพัฒนางานของตัวเองแล้วก็ไปพัฒนางานดีไซน์ของตัวเองในชั้นปีต่อไปเรื่อยๆครับสิ่งที่ประทับใจก็คือได้เห็นงานของพี่ๆสถาปนิกต่างๆจากหลายออฟฟิศนะครับผมพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จและร่วมเป็นหนึ่งในงานแสดงเทคโนโลยีก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนครั้งต่อไปกับงานสถาปนิก60หรือ Architect 17ติดต่อจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้